ในยุค Cashless Society หรือสังคมไร้เงินสดถือได้ว่า Digital Banking เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆในชีวิตประจำวันของทุกๆคนด้วยเหตุนี้ธนาคารเกียรตินาคินได้จัดทำบริการทำธุรกรรมการเงินบนพื้นฐานความปลอดภัยขึ้นมาไว้รองรับบริการของลูกค้าซึ่งบริการที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกันครับเริ่มกันที่ KKE Banking บริการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตที่ให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจ่ายเงินหรือชำระค่าบริการอื่นๆผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้สะดวกปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงบริการต่อมาพร้อมเพย์เป็นบริการรับและโอนเงินรูปแบบใหม่เพียงแค่ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือหมายเลขบัตรประชาชนแทนเลขบัญชีของคุณนั่นเองหรือหากคุณต้องการชำระสินค้าหรือชำระค่าบริการต่างๆทางธนาคารก็มีบริการที่หลากหลายจัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นบริการบิลเพย์เมนต์ที่คุณสามารถชำระบิลได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านทางสาขาหรือผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆที่ร่วมบริการบริการ QR Code เพียงแค่คุณสแกน QR Code ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านโมบายแอปพลิเคชันและกดยืนยันการจ่ายเงินเพียงเท่านี้ก็สามารถชำระสินค้าหรือบริการต่างๆได้แทนการใช้เงินสดและสุดท้ายบริการ Pay Alert สำหรับบุคคลทั่วไปหรือร้านค้าที่ต้องการบริการเรียกเก็บเงินสามารถแจ้งเรียกเก็บเงินไปยังหมายเลขพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยระบบจะแสดง push notification หรือ SMS ปลายทางโดยผู้รับแค่ทำการล็อกอินและคลิก confirm เท่านี้การโอนจ่ายเงินก็เสร็จสมบูรณ์เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตของเราสะดวกสบายและง่ายขึ้นด้วยปลายนิ้วสนใจสมัครบริการต่างๆติดต่อได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาหรือโทร02-165-5555การนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบริการจากกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรนะคะคุณผู้ชมคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะถึงแม้ว่าเรื่องเทรดวอร์จะเป็นเรื่องเดิมๆที่เราได้ยินแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะคะแต่อย่าลืมว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะจะเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างต้องระมัดระวังสำหรับนักลงทุนซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ก็จะทำให้ตลาดนั้นเกิดความผันผวนได้นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกค่ะไปที่เว็บไซต์ของ Money Channel นะคะ www.moneychannel.co.th และช่องทางที่2นะคะไปที่ YouTube ค่ะเพียงพิมพ์คำว่า KKP Focus ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ